เอาเปรียบกันและกันหนึ่งนั้นคือมือใครยาวสาวได้สาวเอาแปลว่าเอาตัวรอดใช่ไหมครับเมื่อกลับมาถึงคำว่า 3-4 คำต่อไปนี้คือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นอนุมัติหรือไม่อนุมัติตรงนี้ครับเห็นไหมเซ็นปุ๊บมันจะมีค่ามีมูลค่ามันพอจนเขาแย่งกันนะตำแหน่งที่ลายเซ็นอนุมัติอนุมัติเนี่ยมันก็เกิดระบบพวกนี้ขึ้นมาในเรื่องของบ้านเมืองเราประเทศที่ปลอดในที่สุดในโลกนี้มีกี่ประเทศแถวแถวสแกนดิเนเวียนะครับปลอดพวกนี้จะเป็นสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์หรือมันจะมีไอซ์แลนด์หนึ่งก็ได้4บวก1ก็แล้วกันประเทศแถวนั้นอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ย4บวก1อยู่ช่วงไหนก็ไม่รู้ผมก็ดูแผนที่ไม่ค่อยจะเป็นเหมือนกันโน่นเห็นมั้ยดูมันจะมีไอซ์แลนด์ด้วยเกาะเล็กๆไอซ์แลนด์นะครับผมอยู่ในโซนนี้พอดีโน่นๆๆๆใช่อยู่ในโซนนี้ครับเนี่ยฮะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสุขมากที่สุดปราศจากเรื่องของใต้โต๊ะบนโต๊ะอะไรทั้งนั้นเนี่ยที่เขาเรียกติดปากนะว่าคอร์รัปชันคอร์รัปชันนะครับนอนนอนนอนะมาแถวๆนี้ก็น่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับเขาเอาตายเลยนะรู้นะถ้ารู้ว่าคอร์รัปชันเขาไม่เอาไว้เลยนะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประมาณบันเราเฮ้ยแล้วไปเช่นใหญ่สิอย่างเงี้ยก็สังเกตด้วยแล้วครับไอ้สิมันเกิดขึ้นในบ้านเห็นตำตาจะยังหลุดออกไปได้ง่ายใช่ไหมครับเรื่องนี้ฮะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เนี่ยเขาจะกลัวมากแค่นะบอกให้ทราบไว้เห็นจะปล่อยไปได้ยังไงเป็นต้นนะเด็กรุ่นนี้ก็จะมาเขาเห็นขี้พื้นคนเกิดก่อนนี่เลยว่าทนไม่ได้ก็จะมารื้อฟื้นกันรออีกประมาณไม่น่าจะเกิน12-13ปีให้เขาจบระดับด็อกเตอร์แล้วทำงานประมาณ5ปีก่อนครับเราจะรู้เส้นสายกลในเช่นวันหนึ่งนั้นก็จะหลุดเข้าไปทำงานราชการไงรัฐวิสาหกิจเหมือนกันหลุดไปบริษัทห้างร้านเหมือนกันนะเพราะเขาจะคงหางานง่ายหรอกเพราะว่าเขาเป็นด็อกเตอร์ได้ระดับด็อกเตอร์มันจะง่ายอยู่หรอกจะสอดแทรกไปเรื่อยๆครับคนนี้มันจะไปปรับก่อนมายังไงค่อยหวังเอาตั้งความหวังไว้นะครับ อย่าไปก่อนล่ะเช่นอย่าเป็นคนแก่ง่ายตายง่ายนัก อย่าเป็นคนแก่ง่ายตายง่ายนัก ก็แปลว่าวัยรุ่นตอนปลายหรือเปล่า ยังไม่ทันไรเลยแก่แล้ว ก็แปลว่าวัยรุ่นตอนกลางสิแก่แล้วนะวัยรุ่นตอนกลางแก่แล้วเรียกว่าแก่ง่ายแล้วก็ตายง่ายด้วยสิ่งนั้นคือโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนั่นเองครับ
คนที่มีโรคภัยเขาจะไปเบียนมาเบียดเบียนโอ้ดูมันจะแก่ง่ายนะดูแล้วเห็นไหมแก่ง่ายตามไปตายง่ายด้วยแบบนั้นอย่าเป็นคนแก่ง่ายตายง่ายนักหันเป็นคนแก่ยากตายยากหน่อยเป็นยังไงบุคคลที่จะแก่ยากตายยากนะครับบุคคลเนี่ยต้องมาเข้ารู้และเข้าใจเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะใช้ธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติแปลว่าต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติโดยแท้นะครับเช่นเราอยู่ได้ก็เพราะว่าธรรมชาติเป็นตัวรองรับให้อยู่สิ่งนั้นคืออากาศใช่ไหมน้ำใช่นะใครเป็นคนสร้างอากาศก็มันเกิดมันเองนี่คือธรรมชาติมันเกิดเองนะครับใครเป็นคนสร้างน้ำก็มันเกิดเองธรรมชาติเกิดเองใช่ไหมต้นไม้ใบหญ้าใครไปปลูกมันตามป่าเขามันเอาไปมันเกิดเองมีเองก็คือธรรมชาติเกิดเองครับใช่นะไอ้ปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาอยู่ในแม่น้ำคลองใครไปเลี้ยงมันมันเกิดเองเติบโตเองเห็นไหมนี่เราเข้าใจในกรอบธรรมชาติตรงนี้ตัวเราที่เนี่ยตัวเราท่านกับผมเกิดเองไหมตรงนี้แหละครับเป็นตัวนับถ้าว่าลุงออกเกิดเองเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพงศาคารยาตของลุงออกท่านไม่เกี่ยวนะท่านไม่เกี่ยวนะประโยคต่อไปนี้ถามว่าท่านเอามาเกี่ยวกับผมแล้วก็ยุ่งเลยผมไม่ยุ่งหรอกครับท่านต่างหากจะยุ่งแปลว่าความคิดจะตีกันเองนะความคิดความจำจะตีกันเองของท่านผมไม่ตีอยู่แล้วล่ะครับเพราะผมรู้ดีว่าลุงออกกับพ่อแม่ของลุงออกพี่น้องลุงออกไม่เกี่ยวเห็นไหมนะน้ากับอาลุงออกไม่เกี่ยวนะปู่ย่าตายายของลุงออกพี่น้องของปู่พี่น้องของย่าของตาอย่าไม่เกี่ยวใช่ไหมครับมาถอยลงไปเรื่อยเกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้รับได้ไหมครับคำอย่างเงี้ยเห็นไหมครับรับได้ไหมครับคำอย่างเงี้ยธรรมชาติเกิดเองไงโอ้ใช่ไหมยอมรับว่าตัวเราตัวตนของท่านและของผมคือธรรมชาติมาในกรอบธรรมชาติมาในบริบทธรรมชาติเนี่ยคำว่าเกิดเองก็อธิบายตามความตามเนี่ยครับโลกมันนี้เกิดเองไม่มีใครสร้างโลกใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับใครล่ะครับไปล่วงรู้กลไกธรรมชาติที่มันเกิดเองคนนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาโลกหรอกครับใครล่ะเป็นคนที่จะรู้กลไกของธรรมชาติที่บอกว่ามันเกิดเองมันเกิดได้ไงเกิดมันจะนานเท่ากับเท่าไหร่นู่นแหละครับเกิดมาตั้งแต่นู่นบิ๊กแบงนู่นนะครับอะไรทำให้เกิดบิ๊กแบงเนี่ยมันก็ before big bang แล้วครับอะไรก่อให้เกิด before big bang ก็ before ใช่ครับทีเนี้ยจบนั้นก็ช่างสิครับไม่จบก็ปล่อยไป before ไปเรื่อยอ่ะเห็นไหมครับทันไหมครับทันแล้วก็ฟังไปด้วยอย่าลืมสูดอากาศเข้าไปด้วยถ้าไม่เป็นก็สูดทางจมูกให้ก่อนเหมือนกับที่เคยสูดชนมาทางจมูกปิดเอาไว้กันดันกลืนไอ้ท้องแต่หักหัวกลืนน้ำลายไปเลยเอาไปจนหูอื้อยังได้ด้วยตาข้ามหล่นยังได้ด้วยทนไม่ไหวก็แพ้แล้วจะรู้ว่าธรรมชาติที่เป็นอากาศนั้นมันเป็นยาเองครับกรณีต้องไปตามไทเทนแมนเขาเขาสาธิตให้ดูให้รู้ให้เข้าใจป
ตามบทบาทลีลาสไตล์ไททันแมนก็นู่นน่ะนะๆๆๆโอ้ยพี่เขาท่านะก็มี 1.1 0.1 1.2 0.3 ครั้งนะครับก็มีสเต็ปเห็นก็บอกว่าจะมีประมาณ10ขั้นวิธีการที่จะใช้สูตรนะครับครับใช้10ขั้นบันได10ขั้นก็จะรู้ว่าปกติเราก็หายใจอยู่ใช่ไหมล่ะสูดแล้วไปทันจมูกซะคนไม่เคยถ้าหาก็ได้จมูกเต็มที่ก็ต่อไปก็อ้าปากใช้ปากทีนึงดูดปื้ดเข้าไปเหมือนจังหวะดูดของเครื่องยนต์อัดจังหวะอัดของเครื่องยนต์ระเบิดจังหวะระเบิดของเครื่องยนต์และขายด้วยเห็นไหมเครื่องยนต์สี่จังหวะไอ้ผมมีความชำนาญเชี่ยวชาญเครื่องยนต์สี่จังหวะเดินที่พูดเขียนหนังสือขายแน่เลยว่าช่างมันหยุดง่ายใช่ไหมมันก็เลยนำมาประกอบกับธรรมชาติในการดูดอากาศได้สบายๆเลยไหมมันก็มีที่มาที่ว่าเนี่ยโอเคนะทำนะอย่าฟังเฉยๆนะครับอย่าดูเฉยๆถ้าอยากจะเป็นคนที่แก่ยากตายยากต้องทำยิ่งต่อไปนี้ต้องคิดในทางป้องกันโรคใดๆที่เขาว่าแหละครับต้องป้องกันนะครับถ้าป้องกันไม่ได้มันก็จะกลายเป็นคนแก่ง่ายตายง่ายเห็นไหมครับใช่นะนะมันมาถึงยุคป้องกันนะมีธรรมชาติแขนงนี้แขนงเดียวครับจะป้องกันได้หรือให้แก่ยากตายยากได้นะกรณีนี้ผมบอกว่าต้องปฏิบัติการทางด้านนี้ก่อนอายุจะถึง50ปีครับก่อนอายุจะถึง50ปีแต่ถ้าหากว่า50ไปล่วงแล้วจะช้าแล้วต่อยจะช้าแล้วต่อยตีกว่าถั่วจะสุกงาก็จะไหม้แล้วตอนนั้นจะมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนแล้วก็เรื้อรังไม่มีจุดจบจนกว่าจะหมดมวยมรณังวัตสังขารธรรมากุศลธรรมานุนะครับนะฟังลุงเงาะเอาไว้แล้วก็ขีดเส้นเอาไว้ให้เรียบร้อยด้วยในขานของอายุด้วยนะครับโอเคนะ40 45 30เริ่มมารู้จักแล้วนะรู้จักทีมงานบ้านเราดอททีวีเข้าไว้เพราะว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีจุดยืนชัดเจนแล้วก็เน้นหนักเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์ว่าด้วยเรื่องกายใจจิตนี่เองเราจะไม่หนีกรอบนี้นะครับทำมาตลอดเพราะฉะนั้นจึงเราไม่เป๊ะเราไม่เซเราไม่ทลาแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราไม่ล้มด้วยเพราะความสมดุลมันเกิดขึ้นไม่เป๊ะไม่เซไม่ทลาไม่ล้มเราแม่นมั่นกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆติดตามทีมงานเอาเวลาไหนอย่างไรนะก็ทำกันไปตามเกิดตามมีเนาะเอาล่ะแก่ยากแล้วตายง่ายทีเนี้ยใช่ไหมก็แปลว่าวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยวัยรุ่นตอนปลายนี่แก่ยากตายง่ายตอนปลายตอนต้นเหมือนเนี้ยแก่ยากภาษาฟังปุ๊บคิดก่อนครับอย่าเพิ่งไปต่อไปต่อแล้วมันจะมีภาษาอีกมันไม่หยุดแค่ตรงนี้นะแก่ยากตายง่ายหมายความว่าแก่ยากตายง่ายแก่ยากตายง่ายแก่ยากแก่ยากแก่ยากแปลว่ายังไม่ได้แก่เลยตายซะแล้วใช่นะยังไม่แก่เลยตายแล้วเกิดมา1ปี2ปีเอาไปแล้วมันจะไปง่ายไปได้แล้วมนุษย์ใช่มั้ยหรือว่าโดนมันติดอยู่ในท้องแล้วก็ไม่รู้จริงๆโดนอะไรอยู่ในท้องนั่นแหละครับก็คงจะเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์มั้งอะไรล่ะก็ยาหรือเปล่ายาฆ่าทั้งปวงนั่นนะครับยากันยาแก้ยาฆ่า
วัคซงวัคซีนที่เขาว่าเนี่ยหัดเยอรมันหัดเยอรเผือกหรือเปล่าเดือนสองเดือนก็ฉีดเข้าไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ ออกมาแค่ไม่ถึงสัปดาห์ก็ฉีดไปแล้ว ผมมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแค่สามเดือนสี่เดือนได้เผาเลยนั่นแหละแบบนี้ครับใช่ไหมครับ ได้เผาเลย ไม่ถึงสามเดือนมั้งออกมาแอะมาหน่อยเดียวเองเผาที่วัดมะกอกวัดมะกอกนี่มันอยู่ถนนราชวิถีตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลหญิงหรือหน้าวันนี้เขาเรียกว่าโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเด็กตรงกันข้ามเลยแหละครับวัดมะกอกนอนๆๆๆนะใกล้กับโรงพยาบาลมะกุฎไอ้มะกุฎหรือมงกุฎไม่รู้เออนั่นคือแก่แก่ยากจะไม่ได้แก่เลยตายซะแล้วนั่นแหละครับผมว่าผลพวงมันจากอยู่ในท้องซะมากกว่าอย่างว่า บำรุงก็คงจะบำรุงเยอะ เขาเป็นพยาบาลก็คงจะบำรุงเยอะ บำรุงเยอะไปหน่อยหรือว่าตรวจดูภายในมากไปหน่อยนึงคงจะไปผ่านไอ้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เขาฉายให้ดูนั่นแหละจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อันตราซองอันตราสาวเขาว่าเอาสาวเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นบุคคลที่แก่ยากยังไม่ได้แก่เลยนั่นเองตายซะแล้วจ้ะก็ลุงออกบอกเออโชคดีที่ตายก่อนก็จบข่าวไม่ต้องมานั่งอะไรอาวรณ์ใช่ไหมล่ะเออโชคดีที่ตายก่อนก็จบแล้วเอาอะไรก็นักก็หนาเออเออแล้วจะดองไปทำไมจะดองไว้ไปทำไมโอ้ยหนักพื้นที่มาแล้วครับอ่ะต่อมาก็แก่ง่ายตายยากแก่ง่ายจะคิดว่าไงแก่ง่ายตายยากเอาไงหาจุดจบไม่ได้ที่ว่ามาทั้งหมดนั่นนั่นนั่นก็แก่ยากตายยากเนี่ยมันน่าจะตรงนี้เนาะเออหากเป็นคนแก่ยากก็ตายยากแน่นอนนะมันต้องเข้าใจเรื่องเราธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะบริโภคอาหารที่เป็นธรรมชาติถ้าหากว่าใครไปบริโภคอาหารที่เป็นวิทยาศาสตร์มันก็คงอยู่ในกรอบที่บอกว่านะนะนะแก่ง่ายตายง่ายใช่ป่ะแก่ง่ายตายง่ายโอเคนะใครที่เอะก็วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พวกอาหารจานด่วนนี่นะครับไอ้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกินเข้าไปเยอะๆในถุงนุ่นนั่นใส่เข้าไปเยอะๆนั่นนะกินพวกนี้เข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นคนแก่ง่ายหรือแก่ไวนั่นนะครับแก่ง่ายแล้วก็ตายง่ายด้วยโอเคไหมครับหวังว่าคงจะฟังทันเนาะ กลับมาเป็นคนที่แก่ยากตายยากก็ต้องมาเข้าใจธรรมชาติเห็นไหมบริโภคอาหารที่เป็นธรรมชาติอากาศคือธรรมชาติน้ำคือธรรมชาติทั้งหมดก็ขอความสะอาดเห็นไหมทั้งหมดขอความสะอาดกับของที่มันสุกนี่เฉพาะเรื่องของกุ้งหอยปูปลานั่นนะครับนะขอมันสุกนอกนั้นไม่ต้องให้มันสุกหรอกครับ น้ำธรรมดาไม่ไปต้มให้มันสุกหรอกเนี่ยใช่ไหม บางคนจะกินน้ำที่ต้องต้มหนังถึงกินได้ครับโหลุงหมอสบายเลยไม่ได้สนใช่ไหมครับลุงหมอสบายเรื่องกินนะใช่ไหมหันไปคนกินง่ายคนไหนกินง่ายคนนั้นจะตายยากเช่นลุงหมอกินเป็นต้นตายยากนั่นเองนั่งพูดอยู่เนี่ยยกเว้นถูกเหยียบตายแล้วเว้นถูกช้างเหยียบตายนะ
โอ้ยใครจะมาเหยียบไม่ได้ไปเหยียบรอยเท้าใครใครจะมาเหยียบเออถ้าไปเหยียบรอยเท้าคนนั้นคนนี้ก็ไม่เคยใครจะมาทำทำนองนี้เนาะใช่ไหมล่ะเออทำนองนี้ครับไหวไหมพี่นะไหวนะสรุปก็ให้อยู่ในขอบขายที่บอกว่าแก่ยากตายยากนะครับโอ้นะแก่ยากตายยากบุคคลที่จะแก่ยากตายยากคนนั้นต้องรู้จักธรรมศาสตร์วงเล็บไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตหากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติเท่านั้นนะครับโอเคนะคิดต่อได้เองนะอย่าไปสนใจมันเลยไอ้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แร่วิตามินเช่นกินทุเรียนมันให้พลังงานสูง 1,000 แคลอรี่หาตัวไม่เจอเลยเป็นตัวไงไม่รู้รู้จักมาจากนู่นนะองค์กรแต่เต็นแมนก็บอกว่าองค์กรสร้างโง่ตายคิดนะองค์กรสร้างโง่ตายคิดนะมันหลั่งไหลมาจากตะวันตกพี่ไอ้โปรตีนเขาเปิดเด็กมันเกลือแร่วิตามินมันหลั่งไหลมาจากตะวันตกไปดูจากตะวันตกไม่คิดไม่เป็นถ้าหาว่าคนในบ้านเมืองเขาคงตายยากใช่ไหมหรือว่าไม่ตายใช่ไหมหรือว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆไม่เบียดเบียนเขาใช่ไหมถ้ามันใช้ได้จริงตัวต้องคิดไหมเนี่ยไม่ต้องคิดนะผมว่าไม่น่าจะคิดนะไม่ต้องคิดอะไรกันยิ่งพวกกลุ่มอะไรถูกหลอกเยอะนะฮะใบทองเนี่ยใบนี้มันเขาเรียกว่าเลือดจะไปลมจะมาก็ว่างั้นนะก็งดกินแต่ครับปกติทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังนะมันก็เป็นมาในรอบของมันแต่เดือนอยู่ๆมันก็ไม่มาไม่ไปอัดอั้นสิพี่งดกินโวยวายอารมณ์บ่จอยยิ่งโอ้คำพูดต่อไปนี้พูดไม่ได้ยิ่งเอาไว้ครบร้อยปีก่อนที่จะพูดคำพูดต่อไปนี้ถ้าพูดแล้วลุงออกเสียรังวัดทันทีเลยภาษาหลุดไปคำเดียวนี่ยุ่งเลย ขาดฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรเห็นไหมฮอร์โมนอะไรอย่างนี้ดีกว่าฮอร์โมนอะไรคำพูดต่อไปนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันให้มันครบร้อยปีก่อนถึงจะหลุดคำพูดฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรฮอร์โมนฮอร์โมนสุดท้ายก็มาได้ก็ว่าฮอร์โมนมีชื่อว่าเอสโตรเจนทุกล็อกทุกล็อกมาหลายปีแล้วท่านโอนเมดทุกล็อกมาเยอะแล้วล่ะครับนั่นแหละคือกรอบหรือว่าองค์ความรู้มาจากตะวันตกนะครับทุกล็อกทุกล็อกพูดดังๆตะโกนแรงๆด้วยแล้วตะโกนต่อไปด้วยครับเอสโตรเจนแพงนะถ้าเป็นการฉีดก็ไร้ตังค์นะเป็นการกินก็เท่าไหร่ไม่รู้ลิตรเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่เคยกินผมไม่เคยก็เล่าสู่กันฟังผมไม่ได้ต่อต้านนะเล่าสู่ฟังเฉยๆนะแล้วท่านก็คิดเอาเองแล้วโตแล้วนะอะไรก็สู้ธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้หรอกพี่โถเอ้ยกลับมาเถอะพี่ความจะกูไม่กลับมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นบุคคลแก่ง่ายตายง่ายนะใช่ไหมยังไม่ทันไรเลยนะเพิ่ง45ก็ไปเบิร์นแล้วงั้นเหรอโอ้ยยังใช้อีกหลายปีไม่ใช่หรือชีวิตจริงๆในผู้เล่นนะที่ว่านะ
ก็แก่ง่ายตายง่ายไงเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแก่ยากตายยากก็ฟังลุงหมอกับทีมงานไปด้วยนะก็แล้วกันมันจะได้อยู่นานๆน้อยโอ้ยจะรีบหนีไปไหนพี่ไหวไหมไหวนะพอไปได้ไหมเนี่ยหรือว่าผมก็ไปแบบน้ำขุ่นๆไม่ขุ่นมั้ง พอไปวัดยามเช้าได้อยู่หรอกอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าแล้วกันนะพี่นะไปวัดยามเช้าก็ใส่บาตรยามเช้าน้อยใช่ไหมล่ะโอเคหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะพอไหมไหนล่ะเครื่องมือเมื่อกี้ยื่นให้เมื่อกี้เนี่ยโอเคเอาละป๊อกแป๊กมาแล้วจ้าโอ้เยอะนะหน้าจอวันนี้โอเคยินดีต้อนรับทุกท่านครับห้องเฟสนะอย่าลืมนะฮะบ้านเราดอททีวีมีอยู่2ห้องนะครับห้องที่1สร้างด้วยไม้สักนะไม้สักล้วนๆเลยนะครับมีชื่อว่าเฟสนี่ห้องที่2สร้างด้วยทองคำมีชื่อว่า You Face YouTube YouTube ใช่ไหมนี่ห้องทองคำเลยนะห้องไม่สักเลยนะ นะนะจะอยู่ห้องไหนก็อยู่ไปครับอยู่ท่านอ้าวขอทักทายห้องที่หนึ่งก่อนห้องไม่สักก่อนเอ้ามีใครจะถามมาก็เชิญนะไปได้เรื่อยเนี่ยก็พักวันนี้มีน้ำมีเนื้อขึ้นมาไหมเนี่ยคงพอนิดหน่อยเนาะพอนิดหน่อยตอนนี้กำหนดวันเดินทางไปออสเตรเลียแล้วนะครับบอกให้ทราบไว้ไปออสเตรเลียดูมันจะเป็นวันที่24เดือนมีนานะครับกำหนดวันแล้วที่พูดนี่กำหนดวันแล้วก็ถามว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ตอบไว้ก่อนครับ 65% แล้วนะครับ65% คราวที่แล้วว่าจะไปมันเจอนั่นก่อนฮะเจอขุนน้ำนางนอนก่อนก็เลยช่วยขุนน้ำนางนอนไปช่วยสลายเมฆหยุดฝนให้ขุนน้ำนางนอนไปก็เลยยกเลิกการเดินทางนะครับถามว่าเสียหายไหมเสียหายเหมือนกันนะเสียหายตัวเครื่องบินไงเสียหายตัวเครื่องบินนั่นแหละก็คือใช่นะครับ นะก็ต้องเอาเรื่องของบ้านเมืองก่อนใช่ไหมล่ะมันงั้นไปก็เห็นแก่ตัวมันก็จะอะไรอยู่โอเคไปเรื่อยๆเหนือก็จะเพิ่งพักลุงนอก มีใครถามบ้างไหมก็ว่ามานะครับนะครับไม่มีใครถามนะครับถามมาเลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดขืนไม่เคยก็ไม่ขัดขืนเชิญ เข้าไปโอ้ยไม่มีใครถามเลยเนี่ยปืด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 ไม่คีไม่มีใครรายงานฝนตกนะบ้านใครฝนตกก็บอกนะเพราะว่าอุตุเขาบอกว่ามันจะร้อนแรงนะตั้งแต่วันที่21กุมภานั่นนะครับโซนไหนส่วนใดที่ฝนตก
พอเวลาฝนตกส่วนมากอีแร้งจะข้าไปกินทุกทีหน้าร้อนหน้าแรงอีแร้งบินโฉบข้าไปกินทุกที ฝนตกผิดฤดูกาลเนี่ยครับ โอเคไหมอากาศร้อนลมพัดโชยวัดได้โดยความรู้สึกดีขึ้นประมาณ 40% เออก็ยังมีลมหน่อยเนาะไม่มีใครถามเลยโอ้ยสะกิดต่อมให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะสะกิดต่อมให้น้อยโอ้แถวนี้มีคนสระบุรีโอเคเปลี่ยนย้ายที่แล้วจากสระบุรีไปแถวแถวอะไรล่ะเขาชนกันเลย ย้ายที่หมดสรุปแล้วห้องไม่สักไม่มีใครถามเลยเนาะหรือว่านอนเพลินงั้นต้องเปลี่ยนไปยังห้องทองคำไปไหนล่ะเป๊ะห้องทองคำอยู่ตรงไหนเป๊ะเอาสิ่งนั้นนี่ตามหาไปเรื่อยอึ๊บเอาละห้องทองคำห้องอยู่ยูทูบเป๊ะดูสิยังไม่โผล่เคลียร์ดูมีคำว่าสดกดชั่วเข้าไปเป๊ะเอาเลยมาแล้วโอ้เต็มหน้าตักเลยห้องทองคำดูสิก็มาเปิดดูช้ากันไปก็เลยรู้สึกจะขึ้นหน้าจอน้อยไม่เป็นไรครับต่อมาเรื่อยนะใครถามก่อนหน้านั้นน่ะก็ถามใหม่นะครับเพราะว่าคล้ายๆกับว่าเวลามันเต็มนะมันจะอะไรมันจะตัดยังไงเนี่ยตั้งแต่เริ่มเปิดเนี่ยขอนแก่นภาพเสียงชัดเจนขดแก้วตาวันนี้ยังไม่พบเฟซไลน์เลยตอนทุ่มหนึ่งมีฝนโปรยปรายลงมาลงเม็ดนิดหน่อยที่ในเมืองนครพนมรถตุ๊กตุ๊กโอเคครับจากระยองฮิคุณเรนูเนาะภาพเสียงชัดโอเคครับรับพลัง LPE แล้วงับอากาศตามดูตามรู้ความรู้สึกตัวเองในร่างกายจะแก่ยากตายยากโหจับความมาใช้เร็วจังเลยนะจำได้หมดไหมมันมีคำชุดขับนะแก่ง่ายตายง่ายแก่ง่ายตายง่ายก็เสียซะว่ายังไม่ได้แก่เลยตายซะแล้วนั่นเองครับใช่ไหมเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มสาวไปซะแล้วมันไปแบบไหนล่ะไปพร้อมกับแมงกะไซนะไอ้ตาย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 ตู้มนั่นนะแก่ง่ายตายง่ายก็เรียกว่าโรคที่เกิดจากวิทยาศาสตร์นะครับนะเอ้าโทรศัพท์มายามนี้รับไม่ได้แล้วโยมเอ้ยนะครับนะเขนะแข็งแน่ใจงานโอเคเข้าใจครับเอามีอีกไหมถาม
อยากทราบวิธีทำให้จิตบริสุทธิ์ครับมีขั้นตอนอย่างไรคุณแอดคุณอาร์ตเอาอาร์ตก็อาร์ตมันต้องเริ่มถามก่อนว่าถ้าบอกว่าอยากจะให้ถ้วยชามมันสะอาดหรือบริสุทธิ์ถ้วยชามที่เรากินอาหารหวานข้าวเนี่ยมันสกปรกเนาะอยากจะให้ถ้วยชามสะอาดแล้วบริสุทธิ์มันก็ต้องล้างมันก็สะอาดแต่ถ้าหากให้บริสุทธิ์ไอ้ถ้วยชามใบเนี้ยขว้างทิ้งไปอย่าไม่มีไม่ให้มีถ้วยชามนั่นคือบริสุทธิ์ความหมายนะความหมายงั้นความบริสุทธิ์จะไม่เห็นอะไรเลยจะไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่ภาษาที่ใช้ก็มาใช้คำว่าจิตบริสุทธิ์งั้นถามหาจิตจิตคืออะไรเห็นไหมครับจิตคือความสว่างตอบแล้วตามหาให้เจอนะคุณไปได้แล้วโอ้เวลาตอบต้องตามให้เจอนะครับคุณเดี๋ยวคุณอะไรเอ่ยคุณอาร์ตนะครับนะเวลาผมตอบแล้วตามหาให้เจอนะไม่ใช่ได้ฟังคำตอบแล้วก็ได้ฟังคำตอบแล้วก็อะไรก็ไม่ถือประสีภาษาเลยไปเลยไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจใฝ่รู้เพิ่มเติมอย่างนั้นคำถามก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากคำตอบหรือคำตอบก็จะไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ถามโอเคไหมครับงั้นจิตคือความสว่างจะเห็นขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดใครอยากเห็นเร็วไปถามไททันแมน TTM เขาแนะวิธีงับอากาศไงนั่นแหละใครอยากเห็นเร็วนะครับโอนะง่ายติดตามนิดนึงครับผมถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องจิตโดยเฉพาะนะฮะกายใจจิตจบนะคำตอบไม่ได้ยาวเลยครับจิตคือความสว่างต่อก็ได้ความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาฟังให้ดีที่ผมค้างไว้ตรงนี้เพื่อรอท่านคิดไม่ใช่หรอครับรอท่านคิด จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญเอาชุด2คำอธิบายบุญคือความเข้าใจเข้าใจไหมที่ตอบไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาคนที่จะเข้าใจเร็วก็คนนั้นก็ต้องมีปัญญาพอประมาณมาจากว่าศีลสมาธิปัญญาอีกแล้วครับปัญญาคำเดียวกันเนี่ยมีศีลไหมล่ะรักษาศีลหรือเปล่ามีสมาธิไหมล่ะสมาธิคืออะไรต่อมาถึงวันนี้แต่เต้เบนก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปสนใจเรื่องสมาธิพอเป็นองค์กรสร้างโง่ต่อไปแล้วสมาธิพูดมากี่ร้อยคนแล้วทิ้งไปเอาฟีลลิ่งเฟียร์ทูเฟียร์เขาเอาความรู้สึกผมเห็นด้วยนะความรู้สึกนั้นคือสตินะครับเห็นด้วยนะสมาธิสมาธิแต่ในการสอนสมาธิสมาธิแปลว่าอะไรคืออะไรถ้าหากว่าความหมายลุกองนะสมาธิแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งเดินนิ่งพายเรือนิ่งนิ่งสโลโมชั่นไงควบมานิ่งนิ่งกันหลบแอนกันหลบไงนึกภาพไม่ได้ครับคำว่านิ่งแปลว่าสมาธิครับอย่ากระดักกระแดกกระลุกกระเดกกันนะอย่างนั้นก็หาสมาธิไม่ได้หรอกนะยืดโยงไปหน่อยก็แล้วกันสมาธิอย่าไปทิ้งทวนนักประมาณนั้นของคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกของมนุษย์นะครับนะครับแต่ถ้าหากว่าให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือฟีลลิ่งเนี่ยสำคัญความรู้สึกนะครับ
ความรู้สึกที่ดีไม่มีดีเลย์แอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นทันทีอย่างเงี้ยแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นอธิบายใครก็ตามที่มาเอานิ้วมาแตะตัวเราเราจะรู้สึกทันทีคนไหนที่เบลองงชาไม่รู้สึกเลยเห็นไหมอย่างนั้นไม่รีแอคชั่นเลยอย่างนั้นก็จะลำบากในการจะรู้พวกนี้โอเคไหมครับก็จะเข้าใจยากงั้นเข้าใจยากไม่เป็นไรความรู้สึกช้าไม่เป็นไรก็ใช้คำว่าสมาธิเป็นหลักโอเคนะครับสมาธิแป๊บนึงค่อยๆควบคุมลมหายใจเข้าออกแล้วก็จะให้เร็วให้ดีก็ต้องหน้าประกาศตามเพื่อที่จะเร่งปฏิกิริยาหรือใส่ปฏิกิริยาเร่งใส่ปฏิกิริยาเร่งหรือเร่งปฏิกิริยาให้ธาตุไฟร่างกายมันเบิร์นมันเผาไหม้มันลุกไหม้โอเคไหมครับให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันจะง่ายในการที่ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่เรื่องนั้นตอนนี้กำลังขันนี้กำลังอยู่ในห้องทองคำนะครับห้องอยู่นะกินเนี่ยห้องห้องเมื่อกี้ห้องอะไรห้องไม่สัตว์ห้องเฟสห้องไม่สัตว์ให้ฉายาห้องไม่สัตว์นะครับห้องนี้ห้องทองคำนะครับ โอเคเนาะผ่านไปหวังว่าเข้าใจนะคุณอาร์ตเอียดอาร์ตเนี่ยครับโอเคนะคุณกินท้อกิมท้อเนี่ยหน้าใหม่ยินดีต้อนรับครับผมถ้างับอากาศในห้องแอร์ต้องได้พลังคูณ2หรือเปล่าครับเขาว่าห้องแอร์มีออกซิเจนเยอะกว่าห้องปกติแมนบอผมว่าบ่แมนเลยใช่หรือผมว่าไม่ใช่นะห้องแอร์คือห้องที่สกปรกที่สุดครับย้ำห้องแอร์คือห้องสกปรกที่สุดนะฟังดีนะก็เพราะมันสกปรกที่สุดเขาจึงขายเครื่องฟอกอากาศได้เห็นไหมวิทยาศาสตร์มาขายของแล้วขายของแล้วเพราะเขาใส่เข้าไปสกปรกไว้ก่อนมีผู้คนกลัวเจ็บกลัวตายนะเพราะว่ามีมนุษย์ในโลกนี้มีมนุษย์สะอาดอยู่เยอะเลยครับมนุษย์สะอาดเยอะเลยครับกลุ่มนี้ครับกลุ่มตายง่ายบอกนะครับว่ากลุ่มสะอาดเนี่ยตายง่ายบอบางเขาเรียกกลุ่มบอบางสู้ชาวนาไม่ได้ครับชาวนาตายยากกลุ่มทนทานแข็งแรงชาวนาถ้าหากว่าจะตายก็ตายเพราะเคมีนะครับเคมีที่ฉีดที่พ่นนะพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นครับหรือเคมีที่ใส่ไว้ในดินนั่นนะครับปุ๋ยเคมีนั่นนะชาวนาจะตายง่ายเพราะเคมีนะจำเลยครับถ้าอยากจะตายช้าเรียกว่าตายยากก็อย่าไปใช้เคมีในดินนะรวมทั้งอย่าไปใช้เคมีฉีดพ่นนะพี่นะก็ย้อนความเป็นจริงอีกทุกวันนี้ไม่ได้ใช้เคมีไม่กินอะไรครับไม่ได้ข้าวกินเลยถ้าไม่หักก็ไม่ช่นไม่พ่นเคมีป้องกันหรือฆ่าแมลงยิ่งไม่ได้กินหนักนี่แหละครับทำตลาดก็ไม่พอชาวนาก็เพราะอย่างนี้แหละครับมันง่ายเกินไปหรือเปล่ารุ่นพ่อผมทำไม่ต้องมีปุ๋ยเลยไม่ต้องเคมีไม่มีเด็ดขาดรู้จักขี้วัวไหมเนี่ยขี้ควายด้วยดีไม่ดีได้กินกุจีด้วยนะเอ้ากุจีเป็นยานะเออมังกีนูนเป็นยานะเอ้าเออแตนเป็นยานะตะกะแตนน่ะตะกะแตนตำข้าวเนี่ยก็สัตว์เป็นยาไงโอ้ยใช่ป่ะใช่ไหมคิดแบบธรรมชาติสิครับส่วนยาที่ว่าเป็นพิษหมดโอเคไหมครับเข้าใจเนาะยาง่ายๆครับขึ้นชื่อว่าเคมีเป็นพิษหมดจำเลยครับจำมากๆจำนานๆด้วยนะบอกลูกสอนลูกด้วยนะครับบอกหลานสอนหลานด้วยไม่งั้นลูกหลานไม่มีโอกาสโตนะมันจะกลายเป็นจะกลายเป็นอะไรวะก็แก่ง่าย
ตายง่ายยังไงนั่นนะยังไม่แก่เลยตายแล้วลูกหลานเห็นไหมกล่าวว่าจะใช้แรงงานเมื่อเวลาอายุอ้าวตายก่อนซะแล้วเนี่ยตายพวกเคมีนะครับเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมครับเคมีมันเป็นพิษที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมครับจำแม่นนี่ภาษาต้องจำก่อนเป็นหลักส่วนคำต่อมาเคมีที่เป็นพิษกินและเสพติดด้วยเขาก็บอกว่ายาเห็นไหมเคมีที่เป็นพิษกินและเสพติดด้วยแถมผิดกฎหมายอีกเขาก็ยังเรียกว่ายาจะให้ไปไหนครับจะให้มนุษย์มีสองหูฟังจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกคนเกิดก่อนมันโคตรโง่เลยนะเห็นไหมโคตรโง่โหผมต่อว่าคนเกิดก่อนนะส่วนทางท่านผมไม่ได้ต่อนะผมต่อว่าคนเกิดก่อนใครก็ไม่รู้เห็นไหมผมไม่ได้ต่อว่าท่านที่อยู่หน้าจอนะใช่ป่ะต่อว่าคนเกิดก่อนนะ โคตรโง่เลยไม่มีปัญญาเลยไม่น่าบ้านเมืองมันถึงยุ่งยากก็เพราะตรงนี้แหละครับมันถึงไปต่อไม่ได้มันถึงตบตีกันเข็นฆ่ากันตรงนี้แหละครับเพราะคนเกิดก่อนไม่มีปัญญาพูดกันมา300รุ่นคนแล้วนะครับศีลสมาธิปัญญาเอาจริงๆเอาความจริงไม่มีปัญญาเลยทางพระสงฆ์องค์เองก็ไม่เคยทักท้วงเลยพวกนี้ผมไม่เห็นใครทักท้วงเลยมันต่างไม่มีปัญญาทั้งหมดอะรวมความแล้วนี่โทษทีขอตีโพจะพายให้หมดนะก็แล้วกันมันปล่อยมาได้ยังไงฟังไหมไอ้เคมีมันเป็นอันตรายมันเป็นพิษด้วยถ้าบอกว่ายาเนี่ยก็คือถูกต้องตามกฎหมายจะกินทุกวันใช่ไหมเขามีองค์กรที่รับรู้ทราบรับรององค์กรที่ว่านั้นเขาเรียกกันว่าอย.อยู่ในกระทรวงสาธารณสุของค์การอาหารและยานั่นนั่นแหละครับใครจะมาทำขายอยู่ขยะต้องขึ้นตรงกับเขาหมดเขาต้องเซ็นผ่านก่อนข้างของคนอยู่ที่ผลลายเซ็นคือตรงนั้นแหละ งงไหมเนี่ยไม่งงนะ นั่นๆโอเคนะทีนี้เคมีเหมือนกันนี่แหละ นะคิดแล้วเสพติดอีกผิดกฎหมายด้วยเขาจะบอกว่ายาอีกโอ้โหเป็นลูกไทยหลานไทยเนี่ยมันโคตรซวยเลยเนี่ยเกิดมาจากคนเกิดก่อนเห็นไหมมันลูกไทยหลานไทยทุกวันเนี่ยโคตรซวยเลยโคตรซวยเลยมันไปต่อไม่ได้เพราะอย่างนี้นะครับเพราะว่าปัญญามันไม่เกิดคนเกิดก่อนนะครับก็ออกแรงใส่กันอย่างเดียวด่ากันให้ครบในทุกวันเนี่ยตีบัวกระทบคาดก็มีนั่นอำนาจนะครับเห็นผมสูบตัวเนี้ยคนก็บอกว่าสูบบุหรี่ผมสูบยาเนี่ยยานี่คือยามันทำอะไรผมไม่ได้หรอกปอดเปิดผมนี่สบายมากก็คนมันเกิดมาท้าทายเนี่ยเป็นไรไปละปิดซะโรงงานเนี่ยดีที่สุดผมว่านะไปปลูกมันยานั่นไม่ปลูกยาเกษตรกรก็อยู่ไม่ได้อีกโอ้ยไม่รู้จะเอาตรงไหนกันดีทีตรงไหนมันจะสมดุลกันแน่เวลาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันไปด้วยกันได้ผมไม่เคยซื้อนะเนี่ยมีคนเอามาให้ก็กินใครมาได้มาให้กินนั่นใครได้มาให้สูบก็สูบนั่นเองยังเหลือแต่คนเอาอะไรมาให้นอน
ยังเหลือแต่คนที่จะเอาอะไรมาให้นอนไม่รู้จะนอนหรือเปล่าไม่รู้ดูว่าโอเคนะหวังว่าเข้าใจนะคุณณัฐดันนะครับนาวอากาศในห้องแอร์ต้องได้พลังคูณ2หรือเปล่าเพราะว่าแอร์เขาคิดว่ามันสะอาดนะเนาะมีออกซิเจนเยอะเอาละงั้นก็คนในห้องแอร์คงตายยากเนาะท่านเนาะเฉลี่ยแล้วคนอยู่ในห้องแอร์ตายง่ายตายเร็วกว่าคนที่อยู่ในท่ามกลางของกลางแจ้งนะครับเฉลี่ยตามวัยตามอะไรก็ว่ากันไปตามวัยตามอายุไปคนอยู่ในห้องแอร์จะอ่อนแอนะครับบอกว่าห้องแอร์อ่อนแอนะครับก็แปลว่าไม่จริงเนาะคุณณัฐนันท์นะ อยากบุหรี่ทำไงครับสูบสิครับก็อยากก็กินถ้าเห็นว่าเป็นโทษก็อย่าไปแต่มันนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ใส่ไปเถอะครับทำนั้นอยู่ตัวเราแต่ลูกหลานอย่าตัวอย่างนะครับอย่ามาเอาเยี่ยงอย่างลูกงอกนะลูกงอกมนุษย์ตายยากมีคนเขาบอกว่าลูกงอกต้องตายเพราะบุหรี่โทษคนไม่สูบก็ตายเยอะแยะคนที่บอกว่าลูกงอกตายเพราะบุหรี่คนพูดจะตายก่อนลูกงอกหรือเปล่ากล้าท้าด้วยทุกคนโอ้ยก็ผมรู้ว่ามันประกอบไปด้วยอะไรถ้าผมบอกว่าผมแยกธาตุได้อ่ะนึกก็ผมไม่รู้จักเลยคำที่เขาว่าคาร์บอนไดออกไซด์นี่ผมไม่รู้จักเลยโอ้ยคาร์บอนกับออกซิเจนถ้าผมแยกสองตัวจากมันถ้าได้ทำอะไรผมได้อะทีเนี้ยใช่ไหมครับผมจับเชื้อเพลิงสบายเลยไอตัวซีคาร์บอนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงออกซิเจนทำให้เพลิงติดต่อเนื่องเนี่ยเพลิงคือความร้อนเนี่ยครับง่ายไหมก็ตีวิชาเคมีไม่แตกก็ยากนะครับไอผมเนี่ยไม่ชนะเคมีหรอกครับผมก็ตีแตกของผมก็แตกของผมบรรยากาศแหละใช่ไหมเออเคยเห็นไหมล่ะทีเนี้ยคาร์บอนก็ไม่เคยออกซิเจนเคยเห็นไหมก็ไม่เคยถามนักเคมีสิครับว่าออกซิเจนมันเกิดมาจากไหนอะจุดเกิดมันเกิดมาจากไหนอยู่ๆก็มาจับมาเรียกจับตัวมาจากไหนมาเรียกว่านี่คือออกซิเจนไงอยู่ๆก็จับตัวมาเรียกว่านี่คือคาร์บอนนะไอ้คาร์บอนมาจากไหนมันเกิดมาจากไหนเคยถามไหมครับลองสิครับเออเรามาถามนักเคมีแล้วนะต้องระดับศาสตราจารย์นะด็อกเตอร์ด้วยนะด็อกเตอร์สองสามใบด้วยนะที่ว่าเนี่ยรู้สิเขาจะตอบได้ไหมด็อกเตอร์สองสามใบด้วยนะใบเดียวไม่พอหรอกใบเดียวตอบไม่ได้หรอก คนที่จะตอบได้ก็สองสามใบด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จับมาให้ดูหน่อยสิซวยเลยทีนี้ จับมาให้ดูก็ดูไม่ได้ซวยเลย ไม่รู้ใครซวยทีนี้ อะไรก็ไม่สามารถที่จะผ่านจิตได้นะครับจิตจะรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะบอกให้ทราบว่าจิตแต่ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดว่าออกซิเจนมันอยู่ที่ไหนมันเกิดจากไหนคาร์บอนเหมือนกันโอเคนะครับนี้ต้องฝากถามอยากจะรู้นะไปฝากถามไตเติ้ลแมนเขาจะบอกเองเขามีหน้าที่บอกแต่ไตเติ้ลแมนจะมีหน้าที่บอกครับฟ้าแลบฟ้าร้องเกิดจากอะไรครับห่วยอายุเท่าไหร่ถามนี่ถ้าหากอายุ 2-3 ขวบเนี่ยถามน่าจะตอบอยู่ถ้าอายุมาเหลืออีก 2-3 ขวบจะไปเวิร์นเนี่ยโอ้ยไม่ตอบหรอกครับถ้าอายุ 2-3 ขวบจะตอบอยู่หรอกว่าฟ้าแลบฟ้าร้องมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าหากว่าอายุเหลืออยู่สองสามขวบไม่ตอบหรอกครับหมายความว่าไงคุณเดี๋ยวคนถามเอาไว้บรรยายคราวหน้าค่อยมาถามครับคุณครูบรรยายคราวหน้าตรงกับวันที่3นะครับ3มีนาใช่ไหมบรรยายทำคราวหน้าวันที่3มีนาคมนะครับวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนะครับก็อยากจะให้มันอยู่ในบรรยากาศหลายๆคนทุกคนเพราะว่าผมจะบูรณาการในการผมบรรยายพวกนี้ครับ
มันจะได้อยู่ในบรรยากาศ360องศานะมันจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันคือยังไงมันถ่ายทอดถ่ายเทยังไงมันผ่องถ่ายผ่านอากาศได้ยังไงมันจะได้รู้กันนะครับพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นยังไงแล้วมาพิสูจน์ต้องมาตัวบ้านะมาพิสูจน์ต้องแบบมาแบบไหนนะเอหิปัสสโกโอปัสสโกนะครับเอากายเอาใจมานะครับก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจตังโดยแท้นะครับมันเป็นภาวะอาการลิโกนะครับบอกสาวไปบนเอาละไหนไหนน่ะคุณครูก็ถามมาแล้วฟ้าแลบเกิดจากการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเฮ้ยมันจะแลกเปลี่ยนยังไงวะเออปกติมันก็แลกเปลี่ยนอยู่นะเออเดี๋ยวนี้มันก็แลกเปลี่ยนบ้านขั้นบ้านเดี๋ยวนี้มันก็แลกเปลี่ยนกันอยู่มันรับมันเบรกกันอยู่สองสีนี้มันขาดอันประจุไฟฟ้าบวกลบไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ากระแส AC DC ในบ้านท่านบ้านผมนั่นนะครับกับไฟฟ้าสถิตนะมันขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ขาดลบก็ไม่มีบวกขาดบวกก็ไม่มีลบขาดหญิงก็ไม่มีชายขาดชายก็ไม่มีหญิงขาดหญิงก็ไม่มีหยางขาดหยางก็ไม่มีหญิงมันเป็นลักษณะทูอินวันหรืออิทัปปัจจัยตากันอยู่นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนในเบื้องต้นทีนี้คำว่าฟ้าแลบมันมายังไงเออมันแลกเปลี่ยนแล้วก็นักหนาถ้าถามผมนะฟ้าแลบเนี่ยครับมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันเชื่อมต่อกันระหว่างอากาศกับอวกาศนะฮะคือพลังงานบริสุทธิ์ของอวกาศมันจะต้องเข้ามารักษาสมดุลของโลกใบนี้โดยปรากฏการธรรมชาติเรียกว่าฟ้าแลบโอไหมครับคำถามมีว่าทำไมถึงเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกเริ่มตกอะไรต่างๆเนี่ยให้เข้าใจได้เลยว่ามันเกิดภาวะเข้มข้นแค่นี้เข้มข้นคล้ายๆต้องการเร็วๆช้ากว่านี้ไม่ได้เงี้ยมันเข้มข้นโดยธรรมชาติมันเกิดความเข้มข้นก็เลยตัวพลังงานบริสุทธิ์จากอวกาศมันจะสอดแทรกปึ๊บอย่าลืมนะอวกาศเป็นแรงดันนะครับในโลกใบนี้มันอวกาศมันจะดันโลกใบนี้ทุกหมดทั่วเท่ากันหมดทุกด้านมันเป็นแรงดันค่าคงที่มีพลังงานมากมายมหาศาลเลยครับค่าคงที่เนี่ยอวกาศเนี่ยพลังงานมากมายมหาศาลเลยเกิดเกินที่จะคานับได้พลังงานที่มันพร้อมจะดันแล้วมันก็ดันสอดแทรกไปอยู่นู่นน่ะศูนย์กลางของโลกไปนี้ด้วยพลังงานไอ้ตรงนี้นะฮะที่ลุงออกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคครับเห็นไหมฟ้าแลบพลังงานบริสุทธิ์มาจากนู่นน่ะอวกาศโอเคไหมครับคุณครูนั่นน่ะคือตรงนี้ครับนะส่วนฟ้าร้องง่ายลองหามีดบางแจ๋วนะครับเอาไปแกว่งลมเนี่ยเสียงดังวิดนี่แค่มีดดาบนะบาบางๆเนี่ยใส่ฟิดมันจะฟิดพิ้วรู้จักสมุไรไหมครับนั่นนะครับพิ้วสมุไรโอเคไหมครับแค่นั้นก็ดังแล้วก็ง่ายๆก็คืออากาศมันแยกแทนที่อากาศฟับนะมันก็ไบเบรชันป๊าบนะฟับมันก็สะเทือนเลื่อนลั่นกับชั้นบรรยากาศไปหมดฟ้าร้องหนึ่งทีนะครับหวังว่าคงจะฟังทันแล้วก็ลำดับตามแล้วก็เข้าใจรอวันเข้าถึงจึงจะสปีกได้เหมือนลุงหมอกถ้าเข้าไม่ถึงก็ฟังกันไปครับโอเคนะลุงหมอกมนุษย์เข้าถึงจึงเล่าให้ฟังได้ชัดเจนฟ้าแลบฟ้าร้องมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ไหมคะอ๋อ ใช่ครับโลกใบนี้มันขาดพลังงาน ที่บริสุทธิ์นะในวัฏจักรของระบบสุริยะจักรวาลครับเป็นวัฏจักรของเขา
ที่ต้องให้มีพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาหล่อเลี้ยงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในโลกวันนี้ด้วยถ้าหากว่ามันต่างฝ่ายต่างไม่บริสุทธิ์มันก็บัฟกันตบกันดีกันเช่นจะก่อให้เกิดความแห้งแล้งจะเกิดเหตุเกินปัจจัยมันไม่สมดุลนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมาแชร์ให้เกิดความสมดุลให้โอเคไหมสมดุลสมดุลธรรมชาตินั่นเองครับนานานะครับหวังว่าคงจะพยักหน้าต่อไปนะครับคุณลุงไหวทักเบาๆนะก็ไม่ได้คุณภูมิกนกจัดการกับลูกสาวแม่ยายของลุงได้ไงครับกับเรื่องพลังงานบริสุทธิ์คุณลุงครับจัดการกับลูกสาวแม่ยายของลุงได้ไงกับเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ปล่อยเขาไปตามดวงปล่อยเขาไปตามวาระปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปวิธีการจัดการคือวางเฉย เขาคือเขาเราคือเราใช่ไหมอย่าไปคิดจัดการเขาอย่าไปคิดจัดการกับมนุษย์เลิกพูดกันคำว่าจัดการไปว่าควบคุมดูแลนู่นนี่อย่าไปทำนะจัดการอย่างอื่นดีกว่าอย่าไปคิดจัดการกับมนุษย์สักคนใดคนหนึ่งไม่ประสบความสำเร็จหรอกดีที่สุดคือจัดการตัวเราเนี่ยครับจะเจ๋งกว่าเยอะจัดการตัวเราจัดการเรื่องอะไรระบบการคิดหลักการคิดวิธีคิดหนึ่งนั้นคืองับอากาศก็ใช้ได้จัดการตัวเรานะครับที่จะมารู้จักตัวเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ให้หมดตัวเราก่อนที่จะมอดมวยมอนางว่าสังขาต่อไปให้หมดตัวเราแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายร่วมกันโอ้ไหมครับง่ายๆนี่มันกรอบความคิดง่ายๆนะครับแล้วค่อยสังเกตแล้วก็ค่อยทำออกไปนะครับฟ้าแลบตักบาตรตอนเช้ามีความสุขครับผมอ๋อดีแล้วครับตักบาตรตอนเช้าโอเคดีมากครับยินดีด้วยฮะนั่นนะตักบาตรตอนเช้าใช้ได้ครับใช้ได้ครับคุณลุงครับผมปวดฟันฟันผุหมอต้องฉีดยาชาเพื่อถอนแต่ยาเป็นพิษควรทำอย่างไรครับคุณลุงเดี๋ยวนี้ปวดด้วยป่ะเดี๋ยวนี้ปวดนะปวดนะอยู่ล่างอยู่บนก็อยู่บนกดฐานฟันนะถ้าผมกดปุ๊บจะหายทันทีนะครับอยู่ใกล้ผมหายทันทีนะครับฟันช่วยคนมาเยอะหายทันทีนะครับเอาเถอะถ้าหากว่าเป็นรากฟันนี่มันผุนะฮะผมก็ปวดนะฟันไม่ใช่ไม่ปวดก่อนนอนไม่มีแล้วนะครับโอเคนะอยู่ใกล้ปวดฟันนะครับแต่มันจะถาวรไหมถ้าผุข้างล่างมันเป็นหนองอ่ะโอเคไหมครับมันก็คงจำต้องถอนนะครับก็ต้องขอบคุณทางด้านทันตแพทย์เขาที่เขาฉีดยาชาก็จะมาล็อกพวกประสาทไม่ให้ประสาทมันทำงานมันจะมีเส้นประสาททันตแพทย์เขาจะเรียนมาโดยเฉพาะเส้นเป็นยังไงมันเส้นสีเขียวสีเหลืองสีแดงแบบนั้นเขาจึงไปนิดเดียวเองนะถอนฟันก็ต้องฉีดยาชานะอย่าไปถอนดิบๆนะพี่นะใจขาดตายง่ายหน่อยด้วยปวด1 ใน 5ของความปวดในโลกนะครับคือปวดฟันนะครับ1 ใน 5ของการปวดทั้งหมดของร่างกายมนุษย์มีปวดขมับถูบีบขมันจะปวดมาก2 ทับเล็บเอาค้อนปอนมาทุบเล็บ3 ทวารหนักปวดทวารหนัก4 ปวดฟัน5 ปวดเบ่งลูกนะคนที่จะคลอดนะฮะไม่อยากจะปวดเจ็บปวดเขาใช้วิธีการผ่าออกไงนั่นแหละผ่าออกฉีดยาชาเลยครับอย่าไปรู้จักออกธรรมชาติครับพยายามคลอดธรรมชาตินะครับเนี่ยคนที่เป็นแม่จะเริ่มเป็นแม่คนนะครับผมขอแนะนำให้คลอดตามกระบวนการธรรมชาติแล้วก็หลีกเลี่ยงการคลอดในห้องแอร์นะครับคลอดในห้องเปิดเพราะว่าเด็กจะไม่แอบสอบความธรรมชาติอย่างลงตัวนะครับแล้วเด็กจะแข็งแรงอย่างเช่นผมเนี่ยเกิดกลางทุ่งนาแม่กำลังดำนาอยู่พรวดเลยนะครับ
ผมจึงไม่เป็นอะไรนะครับยกตัวอย่างกันแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับโอเคไหมครับตัวอย่างมันมีให้ได้พูดคุยเล่นอยู่เวลาเนี่ยนะครับก็เลยแข็งแรงโอเคไหมครับเอาละไปเรื่อยๆบริยังห่วยหมดแล้วเนี่ยหมดเนาะเอาหมดแล้วจ้าไม่มีใครแล้วจ้าโอเคนะเอาละต่อมาก็มีใครบ้างที่โทรศัพท์หรือเปล่าโอเคทำงานทำงานมีเหรอมีสายมาเลยโอเคนะดูสิถอยหลังไปบ้านเฟซดูสิในห้องไม่สับสิยังอยู่กันหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ผมก็ไปไม่ถือเหมือนกันนะครับดูสิถอยไปเรื่อยอ้าวเริ่มมาถูกแล้วมาถูกทางแล้วปึ๊บเป๊ะเฟซนะปึ๊บนอกนึกออกมาแล้วเราลุงออกเอาหายแล้วไม่เห็นมีไม่มีเอากดไปลุงออกเข้าไปดูสิไปไหนต่อไม่มีถอยหลังไม่มีถอยหลังถอยไปเรื่อยรับโทรศัพท์ดีกว่าเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับผมเชิญครับให้คุณลุงกำจัดอาการไม่ดีในตัวให้ด้วยค่ะห่วยมันมีอย่างน้ออยู่ในร่างกายหนูมีอาการมึนหัวมึนมือแล้วก็ปวดหลังเหรออยากให้คุณลุงวางลุ้มดำให้น้ำจ้ะมีหน้ามึนบ้างไหมเนี่ยมีหน้ามึนบ้างไหมครับหน้าบ่มึนหน้าบ่มึนค่ะจริงเหรอถ้าหน้ามึนเป็นยังไงหน้ามึนหน้ามึนเป็นหลังค่ะเอาล่ะเข้าสู่เรื่องเลยเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ในร่างกายที่มันเป็นที่ไม่ปกติเนี่ยนะอะไรที่มันสาสากันที่อยากจะขอความช่วยเหลือด่วนเอามาหนึ่งเดียวสิ่งนั้นคืออะไรครับมันหัวมันหัวแล้วก็มันตาค่ะแล้วก็มันขามันลงขาอ้าวเอาหัวก่อนอะไรกันนะขาเนี่ยคงจะรอเวลารอวันมันเนาะเอาหัวกับตาก็แล้วกันเนาะพร้อมยังพร้อมยังครับครับพร้อมแล้วค่ะเอองับอากาศเป็นไหมเนี่ยเป็นค่ะใส่สมอลท็อกยังค่ะใส่หูฟังยังครับจ้าอ้าวอ้าปากกว้างดูเข้าไปเปิดกลืนแล้วก็กลั้นนานๆเด้อฟังเสียงไปด้วยจนกว่าจะถูกถามกลับว่าหายได้ยังประมาณนั้นแหละฟังเสียงลุงหงอกฟังให้มันเกิด2เสียงให้ได้นะครับมันซ่อนๆอยู่ในที่เดียวกันพลังงานที่บริสุทธิ์ของลุงออกมันซ่อนอยู่ในเสียงของลุงออกมันจะมีผลเองครับเอามือรูปหน้ารูปตาเลยรูปหัวรูปหลังรูปไหล่มันจะได้หายมึนนะสมองลุ่มดำมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายก็แปลว่าทั้งหายปวดหาย
หน้าก้มเงยแงนก้มเงยแงนแงนเงยก้มสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่ช่วยหน่อยก็แล้วกันดูจะหายขาดส่วนฝ่าเท้ามือนะก็ถูเท้าเอาฝ่าเท้าถูกับพื้นถูหลังเท้าตัวเองด้วยสลับไปสลับมาคำปั้นทุบหน้าขาเนี่ยก็ดีหมดจะหายมึนหายชาทั้งหมดแหละถ้าถึงขนาดนั้นเนาะว่า เป็นจังไดครับผมว่าเบาค่ะคุณลูกพอเบาแต่ยังอยู่หลังหน่อยหนึ่งอยู่ก้นหน่อยหนึ่งก้นลงอยากเก็บเดียดจ้ะเออใช้ส้นเท้ากระทืบพื้นตึงต่างๆไปแค่นี้ก็จะหายที่แถวๆข้างหลังจะบอกว่าก้นจะบอกเป็นอะไรก็ตามใจตรงนั้นแหละครับส้นเท้ากระแทกพื้นต่างๆถามว่าหมดระบอพอใจหรือเปล่าจ้ะคุณลุงงั้นน้อยนึงก็ไม่หลายหรอกก็ดีขึ้นหลายๆขาก็รู้สึกว่าเศร้าเมื่อนจ้ะตกลงพอใจเนาะค่ะคุณลุงคำว่ามึนชาหรือปวดมันเป็นอาการเข้าใจมั้ยอาการเนี่ยมันจะรู้ได้เป็นความรู้สึกจำไม่ได้เป็นความรู้สึกนะซึ่งเป็นอาการชามึนปวดจำไม่ได้เป็นอาการนะทีนี้พอเราเจอพลังงานเสียงจากลุงหงอกพลังงานเสียงลุงหงอกเนี่ยภายในเสียงของลุงหงอกมีพลังงานบริสุทธิ์ซ้อนอยู่ในเสียงมันจึงมีผลเร็วนะครับจบข่าวเนาะก็ขอให้เข้าใจชัดเจนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะครับผมเอ้ยโทรจากไหนนั่นเนี่ยเออจากดาวอังคารกันแล้วกันโทรโอเคจบเนาะ3:30ใช่ป่ะไม่รู้นะพอพรุ่งนี้ค่อยมาต่อเนาะส่วนทางท่านก็ประกอบอาชีพชอบตามปกตินะฮะส่วนทางผมจะไปไหนยังไงก็ไม่ต้องกังวลนะครับนั่นๆๆขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วเหลือขอแต่พอนะฮะสำหรับท่านที่ประกอบอาชีพระยะนี้ต้องเข้าใจนะฮะผมไม่อยากจะใช้คำว่าอดทนแต่ผมอยากจะใช้คำว่าต้องเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดๆเรามีทางเดียวจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และเหตุการณ์ยังไงก็ต้องประกอบอาชีพโอเคครับเอาให้อยู่ก่อนระยะนี้อย่าไปตีโพยตีพายนู่นนี่นั่นครับถึงแม้ว่าคนอื่นจะตีโพยตีพายไม่เรื่องเขาก็แล้วกันเนาะเรื่องคนในบ้านเราดัดทีวีเนี่ยก็ไม่ต้องไปตีโพยตีพายโอเคครับก็ขอให้ประคับประคองให้ได้นะแล้วก็มันจะลำบากมันจะยากจนแต่ขอให้ทุกคนทุกท่านมีปัญญาเข้าไว้แล้วก็จะอยู่รอดปลอดภัยในวันข้างหน้าอย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีด้วยโอเคครับรอเวลาสักนิดนึงเพราะว่าโลกเป็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองกำลังเปลี่ยนแปลงไม่เป็นเพียงแต่บ้านเมืองเราเท่านั้นบ้านเมืองอื่นของแต่ละประเทศของโลกเขาก็ไม่ต่างจากเรานะครับแต่เราขออย่าทะเลาะเบาะแว้งอย่าตบตีกันอย่าเขียนฆ่ากันนะขอเท่านั้นเองนะครับนะขอให้เป็นมิตรกันรอบรั้วข้างรั้วข้างบ้านในที่สาธารณะอย่าไปทำให้เกิดสิ่งที่เป็นสังคมสูญเสียเสียหาย
ที่สุดแล้วก็อย่าไปผิดกฎหมัดกฎหมายก็แค่นั้นนะครับพยายามยืนอยู่ให้อยู่ให้ได้บอกลูกสอนหลานต่อไปนะครับรู้จักนุ่งออกก็ขอให้มีบรรทัดฐานในการไปอยู่ในรูปแบบอย่างนี้เชื่อว่าเราจะพากันไปได้นะครับขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งท่านผมด้วยนะเราจะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกครั้งที่เดินน้ำบ่ออากาศก็ขอให้เดินทางได้รับความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็วิจารณ์ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าว